เราข้อร้องให้มาประชุมกันพวกเธอมาประชุมกันตามคำข้อร้องเราก็ขอบใจเนี่ยข้อแรกคือขอบใจแค่ได้มาประชุมกันประโยชน์ของการประชุมนี่พูดหลายครั้งแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นไปเพื่อความเจริญให้ประชุมกันเนืองนิดให้พร้อมเพรียงกันประชุมให้พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมให้พร้อมเพรียงกันปฏิบัติตามข้อตกลงในที่ประชุมอย่าเฉยเมยกันเสียนี่เรียกว่าประโยชน์ของการประชุมจะทำให้เกิดความเจริญในหมู่ในคณะของเราอย่าเข้าใจว่าประชุมราชการคือถูกเรียกมาประชุมโดยการบังคับค่อยถือว่าเรานี่แหละพอใจจะมาประชุมกันเพื่อประโยชน์กับเราเองนะมาประชุมกันปรึกษาหารือกันเพื่อประโยชน์กับเราเองอย่าถือว่าทางราชการหรือทางบ้านเมืองเขาบังคับให้มาประชุมถ้าพนันจะไม่ได้พ้นเลยจะมีความขับแผนใจด้วยถ้ามาประชุมเพราะเขาบังคับให้มาประชุมเนี่ยแล้วจะไม่ปฏิบัติตามข้อประชุมด้วยนะมันก็เลิกกันก็ให้เห็นว่าเราสมัครใจมาเพื่อปรึกษาหารือกันทำสิ่งที่เป็นความสุขความเจริญแก่บ้านเกิดเมืองนอนของเราจะเรียกบ้านเมืองของเราก็ตามบ้านเกิดเมืองนอนของเราข้อให้ถือว่ามาประชุมกันเพื่อจะช่วยกันทำให้เกิดความเจริญความสงบสุขแก่บ้านเกิดเมืองนอนของเราความสงบสุขมันดีนะแต่ความสนุกมันบานะระวังนะกินเหล้าให้สนุกเล่นไพ่สนุกรำวงให้สนุกมันบานะมันสุขมันไม่สุขมันสนุกแล้วมันเหนื่อยนะแล้วมันเปลืองนะให้ความสุขแท้จริงเขาไม่ได้หมายความพนันเขาไม่ได้ความจิตเขาหมายความจิตใจเย็นสงบพอใจตัวเองว่าทำดีเมื่อพอใจตัวเองว่าทำดีแล้วมันก็เป็นสุขไม่ใช่สนุกแต่ว่าจะเรียกว่าสนุกก็ได้สนุกอีกแบบหนึ่งสนุกตามแบบของสัตบุรุษสนุกตามแบบของพระอริยเจ้าทำงานนะให้สนุกอยากกินลาวสนุกรำวงสนุกเลยเล่นอบายมุขสนุกนั่นมันสนุกแล้วไม่มีทางที่จะเป็นสุขมีแต่ทางก็จะเดือดร้อนเป็นสุขแท้จริงนั้นคือความพอใจเมื่อได้ทำงานได้ทำงานมากๆตามหน้าที่ของมนุษย์โดยมองเห็นว่าไอ้ทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมธรรมะคือหน้าที่การงานการงานคือหน้าคือธรรมะหน้าที่การงานแก่มนุษย์ต้องทำคือธรรมะพอเราได้ทำหน้าที่ที่มนุษย์ต้องทำแล้วเราก็ดีใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะเราก็พอใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะถ้าพอใจแบบนี้จะเป็นสุขแท้จริงไม่ใช่สุขลอกลวงคือความเพลิดเพลินเวลานี้ดูจะเดี๋ยวจะว่าทางมดถั่วไปมดเนี่ยมันลุ่งเอาความเพลิดเพลินเป็นความสุขพ่ออยู่จากแยกกันเสียเด็ดขาดว่าความเพลิดเพลินนั้นไม่ใช่ความสุขเป็นแต่เพียงความสนุกส่วนความสุขนั้นต้องสงบเรียกไปให้ง่ายๆเป็นคู่ๆไปนะ
ถ้าความสนุกเราจะต้องเหนื่อยถ้าความสุขแท้เราไม่เหนื่อยมันเพราะมันสงบมันจะเหนื่อยได้ถ้าความสนุกมันต้องบ้านี่ต้องยกขึ้นบ้ายกขึ้นเต้นยกขึ้นรำยกขึ้นตะโกนยกขึ้นเมาไม้นะความสนุกมันก็เลยเหนื่อยส่วนความสุขแท้จริงมันไม่เหนื่อยถ้าไงไอ้ความสนุกนะมันเปลืองเพราะมันต้องไปซื้อห้าซื้อเหล้ามากินซื้ออะไรมาทำกันตามแค่บำรุงกิเลสนะมันเลยต้องใช้เงินถ้าความสุขมันไม่ต้องใช้เงินทำแต่สิ่งกระทุกต้องแล้วพอใจว่าได้ทำความถูกต้องไถนาอยู่ก็ได้ทำส่วนอยู่ก็ได้ขาค่ายอยู่ก็ได้เทพสามหล่อก็ได้แจวเรือจ้างก็ได้เมื่อได้รู้สึกว่านี่มันถูกต้องแล้วถูกต้องตามหน้าที่ของมนุษย์แล้วเราพอใจแล้วว่าเราไม่ได้ทำความถูกต้องได้ทำความถูกต้องคือธรรมะวายตัวเองได้ชอบใจตัวเองพอใจตัวเองจนวายตัวเองได้นะจิตแรกนั่นแหละความสุขไม่ต้องจ่ายเงินความสนุกต้องจ่ายเงินแต่เงินไม่พอใช้นั้นเอาไปทะลุ่งกับความสนุกถึงเพศแหละไปดื่มนำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพันนั่นขอบคุณชั่วเป็นมิตรแล้วก็นอนไม่ทำงาน นี่เดี๋ยวความสนุกแล้วก็ชิบหายฮะเดี๋ยวอบายมุขถ้าความสุขมันสนุกหรือเป็นสุขเมื่อทำงานแค่ว่าเงื่อนไหลขย้อยนั่นแหละยิ่งเงื่อออกยิ่งรู้สึกว่าสบายให้เงื่อเป็นน้ำอาบรดก็เย็นให้สบายใจให้ไถนาอยู่กลางหน้ากลางแดดเงื่อโสมตัวก็หัวใจมันอย่างเย็นวันนี้มันทุกข์แล้วนี่มันทุกข์แล้วสำหรับมนุษย์ก็เลยมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจอยู่เรื่อยนี่ถ้ามีธรรมะเท่านั้นแหละมันจะพอใจอยู่เรื่อยเมื่อได้ทำงานถ้าไม่มีธรรมะโอ้ยเหนื่อยใจก็คงไปขโมยดีกว่าไปปล้นไปจี้ดีกว่าแล้วก็เลยไม่ทำงานเลิกทำงานไปปล้นไปจี้ดีกว่ามันก็เกิดพ้นมีการปล้นการจี้ขึ้นมาก็ดีผันไม่คิดดูมันค่อยสนุกในการทำงานไม่ว่าจะได้ทำงานอะไรการทำงานของมนุษย์นั้นเป็นธรรมะข้อนี้พูดแล้วพูดลาวแล้วต้องพูดแล้วพูดลาวแล้วอย่ารำคาญใช่ไหมทำงานในหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือธรรมะคือทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องนี่ก็เป็นธรรมะแล้วทำให้เราดียิ่งยิ่งขึ้นไปดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นธรรมะแล้วเราจะมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าเราทำงานสนุกเราจึงได้ผลงานมากกินไม่หมดฉายไม่หมดแก็บไว้ก็ยังมีเหลือไปช่วยผู้อื่นเลือกกินเลือกชายเลือกแก็บมีไว้ช่วยซึ่งกันและกันลองมีไว้ชายซึ่งช่วยซึ่งกันและกันนะทุกวันทุกเรือนทำงานเต็มที่แล้วเป็นสุขเมื่อทำงานไม่ต้องใช้เงินเป็นสุขเงินก็เลือกมาช่วยเลือกซึ่งกันและกันสร้างความเจริญบ้านเราอย่างคาดอะไรอยู่ก็ช่วยกันสร้างสิ่งนั้นขึ้นจนบางทีเราจะต้องขุดบ่อบาดานหรือทำอะไรจะได้ปัญญาจึงให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นเราทำลายป่าไม้กันเสียหมดจนน้ำมันแห้งแห้งเมื่อห้วยทานน้ำไร่นี่เข้าใจว่าปีหน้าอย่างมาปีหน้านู้จะแห้งเพราะว่ามันไม่มีน้ำออกมาจากเข้านางเอแล้วเราก็ต้องขุดบ่อบาดานเป็นต้นถึงมันต้องเสียเงินมากถ้ามีเงินกันเลือกกันคนละเล็กคนละน้อยก็ช่วยกันก็คุดได้หรือว่ายากจะมีไฟฟ้าวันนี้เราก็ช่วยกันนะทำจนให้มีไฟฟ้าได้แต่ระวังนะมันต่างกันนะไอ้บ่อบาดาลนี่อาจจะมีประโยชน์โดยส่วนเดียวนะแต่ไฟฟ้านี่อาจจะมีโทษติดมาด้วยนะระวังนะไอ้พวกกระชายไฟฟ้านั่นแหละระวังนะมันจะกลายเป็นชายชนิดที่มันเป็นโทษแหละมันจะหุงข้าวถ้าไฟฟ้าจะหุงข้าวก็ฟืนไม่เป็นได้การแหละ
หรือมันสบายเกินไปนะมันก็ขี้เกียจทำงานนะไอ้เรื่องไฟฟ้าก็ทำให้สบายเกินไปนะจะทำให้คนเลวลงในทางจิตใจนั่นอย่าไปยินดีกับมันนักในส่วนแค่มันไม่จำเป็นหรือส่วนเกินกันเล่นเสือโทรทัศน์มาแล้วมวยกันแล้วบ้าเลยแหละตามใจระวาตรงๆบ้านใครแค่หนังนี่ตรงนี้บ้านใครมีโทรทัศน์ไปแล้วมวยมันบ้าจัดๆแหละมันจะเปลืองเวลามันจะเปลืองเงินและจะเปลืองจิตใจของเด็กๆเนี่ยเด็กๆมันจะติดข้องก็ไม่มีสาระนะเด็กๆจะติดข้องก็ไม่มีสาระใจเสียใจแตกแล้วห้ามไม่ฟังไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะเด็กๆก็ใจแตกเด็กๆจะตายโห้งจะหมดนะนี่จะฟังกันหน่อยทุกคนว่าเด็กๆจะตายโห้งกันจะหมดมันกำลังจะตายโห้งกันจะหมดนะไม่ทันเป็นไม่ทันเป็นนุ่มเป็นสาวนะเพียงแต่เป็นวัยรุ่นมันจะตายโห้งกันจะหมดนะถ้าทำให้มันไปลุ่งในอบายมุขแล้วมันก็ฆ่ากันเองแหละนั่นเรากลัวว่าเด็กๆมันจะตายโห้งกันจะหมดเสียแรงเกิดแค่เลี้ยงมาเหนื่อยเปล่าพ่อแม่เกิดมาเลี้ยงมาแล้วเหนื่อยเปล่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้รับการอบรมบาปอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่รับผิดชอบลูกหลานของตัวว่าจะทำให้ถูกต้องถ้ามันไม่เชื่อก็ต้องเอากันให้จนถูกต้องนี่พ่อแม่มันว่าไม่ไหวแล้วปล่อยแล้วได้ยินกระหู้นะเราเคยได้ยินกระหู้พ่อแม่บางคนมันพูดปนนั้นอย่าอ้อชื่อแต่มันมีจริงๆนะมันว่ายอมแพ้ไม่เอาตามใจมันแล้วก็โลมันก็เลวลงไม่เท่าไรมันก็เป็นอันตรพาลมันก็เดือดร้อนกันทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่พันนีชายไม่ได้พ่อแม่แค่ไม่ควบคุมลูกไว้ให้ถูกต้องนั่นก็เรียกเป็นผู้ทำลายลูกพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาตาสัตตุปิตาไพรีคือปีตาศัตรูมาตาไพรีแปลความว่าไอ้พ่อมันน่ะเป็นศัตรูไอ้แม่มันน่ะเป็นไพรีพ่อไม่ศัตรูกับโลกมันคือไม่อบรมสั่งสอนให้ดีจนโลมันทำชั่วทำผิดจนตายโห้งโลมันตายโห้งเพราะพ่อมันไม่อบรมกันนี้ก็เรียกว่าพ่อน่ะเป็นศัตรูงั้นแม่มันก็ไม่อบรมไม่เอาใจใส่ไม่กวดขั้นขี้เกียจเพราะขี้เกียจก็มีเพราะไม่แข็งแกร่งก็มีเพราะขี้เกียจก็มีไม่อบรมโลดีแล้วโลก็เป็นอันธพาลแล้วก็ตายโห้งแล้วแหละก็ถ้าเป็นอันธพาลแล้วมันก็ต้องพบกับอันธพาลแล้วมันต้องได้ฆ่ากันแล้วก็ได้ตายโห้งเสียเวลาเกิดเหนื่อยเจ็บปวดเสียเวลาแกเกิดมาให้เป็นแดกอันธพาลแล้วตายโห้งก็ให้กลัวให้หมากเลยยายเด็กๆของเราตายโห้งกันจะหมดนั่นเราจะพูดแรงไปสักทีก็เพื่อให้ฟังง่ายๆไม่ใช่ประชดใครไม่ใช่จงเตี้ยจงชังใครไม่ใช่พูดเป็นส่วนรวมว่าพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยช่วยกันทำจะไม่เจอให้เกิดความถูกต้องให้ป้องกันเด็กๆของเราไว้ตั้งแต่เล็กๆตอน4ปี5ปีเนี่ยต้องเอาใจใส่ที่สุดแหละอย่าขี้คลานอย่าเหน็ดเหนื่อยนะเอาใจใส่เด็กๆ5ปี6ปีเนี่ยให้มันเป็นคนอ่อนน้อมอย่ากระด้างให้เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ให้เคารพคนเฒ่าคนแก่ให้เคารพพระเจ้าพระสงฆ์ให้เคารพคนเฒ่าคนแก่เคารพพ่อแม่เคารพพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อก่อนเป็นมาเห็นพระสงฆ์แล้วก็ยกมือไหว้แล้วเคารพหัวใจมันอ่อนพูดมันฟังมันกลัวเวลานี้หัวใจมันกระด้างมันแข็งใครพูดมันก็ไม่ฟังไม่กลัวมันจะเอาถามกิเลสของมันมันก็เลยได้เป็นอันธพาลพอย้ายถึง10ปีย้ายถึง9ปี10ปี5ปี6ปีเอาใจใส่หมาให้เด็กๆอ่อนโยนอ่อนน้อมเชื่อฟังกลัวบาปให้รักพ่อแม่ที่สุดอย่าทำให้พ่อแม่ร้อนใจโลนี่มันเกิดมาสำหรับทำให้พ่อแม่สบายใจนะคำว่าโลมันเกิดมาสำหรับทำให้พ่อแม่สบายใจให้โลเล็กๆตัวเล็กๆนะมันรู้เข้าใจเสียว่าแต่เล็กๆนี่ว่าโลนี่เกิดมาสำหรับทำให้พ่อแม่สบายใจไม่ทำให้พ่อแม่ร้อนใจ
รู้แหลกๆก็ค่อยเอาใจให้พ่อแม่สบายใจขนาดดีเลยมันเป็นเด็กที่ดีเลยถึงรู้แค่โตแล้วนะเวลานี้ก็หนังอยู่นี่ก็มันมีพ่อแม่นั่งเว้ยไอ้รู้แค่โตโตพันนี้แล้วมันก็ช่วยกันทำให้พ่อแม่สบายใจใครยังมีพ่อมีแม่อยู่ช่วยทำชนิดให้พ่อแม่สบายใจให้ถือว่าพ่อแม่เป็นเทวดาพ่อแม่เป็นพระพรหมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกลูกจึงทำคุณค่ายถูกทางให้พ่อแม่สบายใจเพราะว่าลูกคือผู้ที่เกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่สบายใจเกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่สบายใจท้องไว้เรื่อยและเกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่สบายใจนี่บุญจะเกิดเพราะเราคิดปณนีทำปณนีแล้วมันจะคุ้มครองเราไม่ให้เลวไม่ให้ร้ายไม่ให้โชคร้ายไม่ให้ซวยบุญน่ะมันช่วยให้เจริญบาปมันช่วยให้ซวยถ้าเราทำบาปมันซวยเองแหละมันซวยลงไปเรื่อยๆซวยไปเรื่อยๆไม่ต้องมีใครมาทำให้เรารังไว้ไม่ไหวไหมถ้าทำบาปแล้วมันต้องสุดลงไปใครก็ช่วยไม่ไหวเงินก็ช่วยไม่ไหวถ้าทำบาปลองดูก็ยังมีเงินมากเท่าไรมันก็ต้องเสื่อมต้องซามต้องตายโห้งมันก็ในที่สุดต้องแก่รวยๆนะทำให้เป็นผีถูกต้องพอใจพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรต้องการอย่างไรชมเชยอย่างไรเราทำจริตนั้นนะเราทำให้เป็นผีพอใจของพระอริยเจ้านะก็ว่าใจคำว่าเป็นนั้นเราต้องอบรมเด็กๆของเราให้ทำดีให้เป็นทีพอใจของพ่อแม่แหละโลกแกดีมันต้องเป็นแบบนั้นโลกแกเกิดมามีบุญมันทำให้พ่อแม่สบายใจพ่อแม่ก็สบายใจไม่เสียทีแกเกิดโลมาให้ทุกคนช่วยกันคือรักอันนี้อย่าปล่อยปลาลาเลยถ้าโลมันจะเริ่มชั่วเริ่มเกเรแล้วก็ดึงไว้ให้กลับมาให้จนได้ถ้ามันย่อยเสร็จแล้วดึงไม่ไว้แล้วมันก็ตายโห้งมันต้องไปฆ่ากันตายไปตายโห้งแหละพ่อแม่นะช่วยป้องกันไปแต่เนิ่นๆอย่าให้รู้มันไปถึงขนาดนั้นขนาดก็ดึงไม่ไว้แล้วมันก็ต้องไปวินาศไปวินาศเนี่ยข้อให้ประชุมกันบ่อยๆแล้วปรึกษาหารือกันบ่อยๆแล้วว่าอย่าให้เด็กๆของเราตายโห้งกันเสียหมดอย่าให้เด็กๆของเราตายโห้งแต่เสียวัยรุ่นนุ่นเสียมอดนะเกิดมามันลำบากมันแพงนะนี่ปรึกษาหารือกันว่าในอนาคตนะบ้านเมืองมันจะสงบสุขได้แล้วก็เพราะว่าเด็กๆมันประพฤติตัวดีพอเด็กๆไม่ประพฤติตัวดีประพฤติตัวเลวก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยร้อนใจมันตกนรกนะต่อไปข้างวันข้างหน้ามันก็เป็นบ้านเมืองแกฆ่าฟันกันไม่รู้จักสิ้นสุดนะเรียกว่าฆ่าล้างโคตรกันฆ่ากันจนหมดบ้านหมดเมืองได้ยินมาไล่แห้งแล้วไล่ทีแล้วแกฆ่ากันจนไม่มีอะไรจะฆ่าเลยหยุดไปเองออเชื้อจะแห้งกันได้แค่ระโนดฆ่ากันจนไม่รู้จะฆ่ากันอย่างไรฆ่าตับกลับกันไปกลับกันมากลับกันไปกลับกันมาในแค่ระโนดนี่ได้ยินว่าแค่เวียดก็จะเอายากก็ใช้ยากระวังให้ดีมันจะเกิดโมโหหน้ามืดขึ้นมาแล้วมันก็จะทำพันเดียวกันมันทำโดยกิเลสนี่ไม่ใช่ได้ทำโดยจิตใจกับปกตินี่พอโกรธหน้ามืดมันเป็นกิเลสทั้งเพศมันก็ทำโดยกิเลสแล้วมันก็ได้ฆ่ากันโดยกิเลสแล้วมันก็อาฆาตจองเวรกันโดยกิเลสนิดนึงก็ต้องฆ่าไม่ให้อภัยนิดนึงก็ต้องฆ่าเนี่ยความผิดพลาดแต่เกิดขึ้นใจล่วงเรียกว่ามันไม่บังคับตัวเองไม่บังคับจิตใจไม่บังคับความรู้สึกเร็วๆมันซ่อนให้เด็กของเราตัวเล็กๆว่าไอ้นี่เร็วอย่าทำไอ้นี่ไม่ดีอย่าทำไอ้นี่ไม่ดีอย่าทำเหมือนแต่ว่าหายจิตคีนะเด็กๆเล็กๆก็ได้เราคำซ่อนแรกๆก็หายจิตก็คีไม่ไปจับไม่ไปย่ำให้เด็กๆมันเกลียดคีเกลียดของไม่ดีนะพอย่อยขึ้นให้มันเกลียดความชั่วให้มันเกลียดความชั่วอย่าไปพอใจสนุกสนานแล้วก็ว่าดีความสนุกสนานบางอย่างเลวมากนะ
ยาบำรุงบำเรอโหลย่างโง่เข้าให้กินแต่แค่ร่อยร่อยให้สนุกสนานเต็มทีเด็กเสี้ยนอีใส่มดมันจะเอาแต่แค่ร่อยร่อยจะเอาแต่สนุกไม่คิดว่าโทษพิษไม่คิดจะเอาแต่แค่อร่อยร่อยสนุกเด็กคนนี้จะมีกิเลสหน้าแหละทางราคะกามคุณก็จะแรงมากทางโทสะโกรธะโกรธพยาบาทก็จะแรงมากทางโมหะความโง่ก็จะแรงมากเด็กๆของเราก็จะแรงไปด้วยราคะโทสะโมหะมันก็ต้องฆ่ากันตายแหละซ่อนให้เกลียดขี้ทางวัตถุแล้วซ่อนให้เกลียดชั่วในทางจิตใจให้เกลียดกิเลสมาทำผิดทำไม่ดีอะไรแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ต้องพูดกันจนให้เข้าใจแหละจนว่าไปขโมยเข้ามาวันนี้เอามาให้แม่วันนี้แม่ต้องเฮ็ดเป็นเรื่องรายการต้องจัดการให้เลิกอย่ายินดีเออมันไปขโมยเข้ามาได้เลยดีไปรับเอาไว้แล้วตรงเสื้อวันนี้มันขโมยใหญ่แล้วไม่ได้อะไรมันได้ตายแล้วเนี่ยมันด่าเป็นศัตรูบิดาเป็นภัยรีก็เพราะเฮ็ดทำผิดกรณีถ้ามีใครช่วยได้มั้ยกันทำผิดแล้วมามีใครช่วยได้มั้ยมันต้องรับโทษแหละอย่าให้มันบูชาสวยงามจนเกินไปนะแต่งเนื้อแต่งตัวนะอย่าให้มันพอยิงสวยเท่าไรยิงเอายิงโยให้โหลเอามันโง่นะพอแม้มันโง่เป็นศัตรูเป็นภัยรีก็โหลแล้วอร่อยอร่อยอร่อยกันแล้วไม่จำเป็นเอาแค่พอดีแค่ถูกต้องไม่ต้องอร่อยก็ได้เพราะมันแพงแล้วมันทำให้เสียนิสัยความอร่อยก็เป็นสิ่งลอกลวงมันเป็นความรู้สึกเกิดแก่เช่นประสาทระบบประสาทเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอร่อยก็ดีไม่อร่อยก็ดีอย่าดีใจอย่าเสียใจกินแค่มันบำรุงร่างกายได้ถูกต้องแล้วก็พอแล้วมันอย่าอยู่เด็กๆให้นิยมอร่อยสวยงามสนุกสนานจนเกินพอดีเป็นกิเลสหมดเนี่ยเด็กๆของเรามักจะทุกข์ส่งเสริมมาตั้งแต่เล็กเนาะอร่อยอะไรก็เอามาให้โลแล้วเสือข้องให้โลเล่นจนไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรนะแม้แต่ตุ๊กตาข้องเล่นมันนี่มันไม่ควรแต่แทงก็ไปเสือมานี่แม้ก็งงๆพอก็งงๆมันทำแบบนี้ไปซื้อของเล่นแค่แพงมาให้โลเล่นให้มันเสียนี่ไส้นี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ได้งูทั้งโลทั้งแม้ทั้งพอนะถ้าทำกับมันนี่มันก็งูหมดทั้งโลทั้งพอทั้งแม้มันก็งูหมดถ้าแม้มันฉลาดนะมันพาไปแค่ร้านขายของเล่นนะแล้วก็บอกโลไอ้ทั้งหมดนี่ก็มีไว้สำหรับให้เรางูเราอย่าไปลุ่งไปซื้อเลยนี่ก็สวยๆงามๆไอ้ไอ้ของเล่นทางไลน์นี่เขามีไว้สำหรับทำให้เราโง่นี่เอาตั้งไปให้เขาแล้วมาเจอมาเล่นแล้วไม่ได้อะไรสองสามวันขวางทิ้งมันมีไว้สำหรับทำให้เราโง่เราไม่โง่นี่เราไม่ซื้อนี่เราจะซื้อแต่ของกระชายประโยชน์ใดเห็นดีชัดๆจะไม่ไปเจอของเล่นนี่แม้นั่นแหละมันพาไปแค่ร้านของเล่นแล้วก็บอกหลวงมึงชอบอันไหนเอาตามึงชอบอันไหนเอาตาแพงเท่าไรกูก็ซื้อให้นะไอ้แม่โง่พอโง่เป็นแบบนั้นไอ้โลมันก็โง่มันตั้งแต่แหลกๆมันก็เลยเสียนิสัยหมดมันพาไปแค่โรงละครโรงนั่งโรงยีเก้ได้ก็ได้ไปซึ่งบอกไอ้นี่มันทำซ้ำเราให้เราโง่เอานั่งแรงสักพักนั่งแรงสักพักแล้วนั่งแล้วยีเก้แล้วอะไรกันไอ้นี่มันทำซ้ำเราให้เราโง่โง่มันนั่งแรงมานั่งทนให้ตลอดคืนก็ได้มาเสียสตางค์ก็ได้แล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความลุ่งในเรื่องบ้าบ้าบ่อบ่อทั้งเพเรื่องบ้าบ้าบ่อบ่อแกมาแสดงมาโทรศัพท์สมัยนี้มันเลวมากไม่เหมือนมาโทรศัพท์สมัยก่อนถึงเป็นการศึกษาไอ้นั่งไอ้โนราภาพยนตร์อะไรก็ตามสมัยก่อนมันเป็นการศึกษาก็ทั้งเพจะยกตัวอย่างนั่งตะลุงนี่เป็นการศึกษาเรื่องของนั่งตะลุงสอนคนให้รู้จักศีลธรรมแม้แต่ว่าเขาเอาเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นไอ้เรื่องรามเกียรติ์มันก็เป็นเรื่องซ่อนศีลธรรมให้รู้ว่าความเลวอยู่ฝ่ายทศกัณฐ์นี่เลยก็มันรู้ได้เป็นซ่อนศีลธรรมแต่ยิ่งกว่านั้นมันซ่อนศีลธรรมในการพูดการจ้าโดยนั่งตะลุงนั่นเองคนกันสมัยก่อนนู่นไม่เคยไปบางกอทั้งเพลแล้วพูดว่าทั้งร้อยคนก็ว่าได้เมื่อ 5-60 ปีมาแล้วชาวบ้านเราไม่น้อยคนไม่ถึง 1% ก็เคยไปกรุงเทพ
แต่พูดเสียงกรุงเทพเป็นเพราะเรียนจากนั่งตะลุงนั่งตะลุงมันพูดกรุงเทพนี่ถ้านั่งตะลุงก็ดีก็ถูกต้องไอ้คนทั้งหลายชาวเมืองทั้งหลายก็ไม่เคยเป็นกรุงเทพไม่เคยไปกรุงเทพก็พูดกรุงเทพเป็นนั่นแหละนั่นแหละมันก็เรียกว่าเป็นการซ่อนเป็นประโยชน์นั่งตะลุงแล้วซ่อนนั่งซื่อซ่อนผาซ่าซ่อนเรืองซ่อนจิตศีลธรรมซ่อนจัญญาแต่ทีนี้นั่งตะลุงเวลานี้ไม่ไหวซ่อนความเลวซ้ำนี่เพราะนั้นเราไปนอนพักอยู่แค่กุฏิเจ้าคณะพักแค่พัทลุงนั่งมันก็มาเล่นข้างกุฏิมันเลวพูดคำหยาบตลอดเวลานี่พูดคำหยาบเลวที่สุดตลอดเวลามันเล่นอยู่ได้ในวัดนี่แค่วัดนะแค่พัทลุงแปลว่าไอ้นั่งตะลุงเวลานี้ทำลายศีลและทำมดเลยไอ้เรื่องแค่มาเล่นก็ไม่มีซ่อนไม่มีศีลทำเป็นเรื่องลามกอนาจารไปจำมาแต่นั่งสืบพิมพ์ไปจำมาแต่ไรก็ตามแล้วคำพูดเร็วยับยับคายยับจนว่าไม่มีสมบัติผู้ดีเลือดสักนิดเดียวหนึ่งคำนั่นคำนั้นคำนั่นคำนั้นออกมาเด็กเด็กห้าห้าเด็กเด็กห้าตลอดเวลาไอ้ผู้แสดงนั่งตะลุงมันเร็วถึงขนาดนั้นเนี่ยจึงพูดได้ว่านั่งตะลุงเมื่อก่อนส่งเสริมศีลธรรมวิชาความรู้นั่งตะลุงสมัยนี้มันทำลายศีลธรรมและความรู้นั่นว่าโลเออร์นี่แหละมันทำให้เราโง่นี่เอาไปนั่งให้แล้วชี้แจงให้ดูว่ามันทำให้เราพูดยากมันทำให้เราพูดเร็วมันทำให้เราจิตซามสันดานยากสันดานเร็วนี่บอกให้โลมันรู้พันนี้นี่ถึงว่าจะดูก็ดูให้รู้ว่ามันทำให้เราโง่ทำให้เราเร็วแล้วทีนั่งมันค่อยเบื่อเองไงมันหาชอบไปนั่งแล้วทั้งคืนแล้วยอมนิสัยจิตใจเป็นคนเร็วเป็นเด็กเร็วไม่เชื่อพ่อแม่ไม่มีบาปไม่มีบุญนั่นเรียกว่าทุกอย่างแล้วจะเป็นเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องไพเราะเรื่องเพลงเรื่องดนตรีเรื่องทุกอย่างไปมองให้เห็นว่าอย่างไรเสียนะมันมีอยู่อย่างไรพ่อแม่อย่าส่งไปอย่าพาไปให้โลมันจิตซามพ่อแม่คอยชี้แจงว่ามันทำให้จิตซามพนันให้เราเลวลงพนันให้เราเลวลงพนันแล้วโลกของเรามันคงไม่เลวมันคงดีอยู่ได้ใหญ่โตขึ้นมันรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรพอแม้นั่นแหละเป็นตัวการนะโลจะดีหรือโลจะเลวก็เพราะพอแม้นะเป็นต้นเหตุพอแม้รู้จักรับผิดชอบกันใช่ไหมอย่าปล่อยเด็กเล็กๆมันมีจิตซ้ำเห็นแต่ตัวกู้เท่านั้นตัวกู้เท่านั้นเป็นใหญ่ตัวกู้เท่านั้นใหญ่ตัวกู้สำคัญตัวกู้เป็นทั้งหมดเลยมันก็เห็นแต่ตัวกู้มันคือกิเลสทั้งเพนะไม่เท่าไรก็มาได้พบโคสู้และฆ่ากันตายนะตายโห้งหมดเลยเด็กๆของเราจะตายโห้งหมดเพราะข้อนี้ระวังให้ดีๆในบ้านเมืองมันจะอยู่ได้อย่างไรอย่างนั้นเด็กๆจิตซามนะนั่นเป็นพอบ้านในเรือนโตขึ้นมาก็ยังจิตซามยังทำพิษต่อไปอีกทำพิษนักขึ้นไปอีกฉันล้านยิ่งแรงไปแล้วฉันโลไม่แรงเท่านี้ฉันล้านแรงเกินนั่นไปแล้วแล้วก็พินาศหมดช่วยกันรักษาให้คงอยู่ในความถูกต้องและมีศีลธรรมแล้วมีบุญมีบาปแล้วทำปณีเรียกว่าบาปทำปณีเรียกว่าบุญบาปแล้วมันกัดหัวใจแล้วเป็นทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละนั่นคือมันกัดร่างกายให้ตายแหละกัดบ้านเรือนวัวควายชิบหายรายนาหมดแหละบาปมันจะกัดหมดมันบาปมันไม่ใช่ข้องเล็กน้อยนะมันจะกัดหัวใจให้เป็นทุกข์ทรมานแล้วมันจะกัดร่างกายให้เจ็บให้คายให้ไม่สบายแล้วมันจะกัดทรัพย์สมบัติปัจจัยบ้านเรือนวัวควายรายนาอีกหมดเลยนั่นบาปถ้าบุญมันทำให้จิตใจเป็นสุขเดี๋ยวนี้มีความสุขก็จะบำรุงร่างกายจิตใจให้เป็นสุขแล้วก็จะส่งเสริมให้ทรัพย์สมบัติพัฒนาเจริญงอกงามนั่นเรียกว่าบุญให้เด็กๆของเรารู้จักบาปรู้จักบุญรอดตัวแม้แต่ถือศีล5ก็ยังรอดตัวถือศีล5มานักก็ถือศีล1ถือศีล1เคยพูดแล้วบางคนคงจะจำได้แต่บางคนไม่จำก็ได้ไม่สนใจไม่จำก็จำไม่ได้ว่าถือศีลหนึ่งนั่นคืออะไรถือศีลหนึ่งนั่นคือว่ารักผู้อื่นรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวไม่รักแต่ตัวคนเดียวรักผู้อื่นรักผู้อื่นนี่คือศีลหนึ่ง
ถือรักผู้อื่นข้อเดียวนั่นแหละมันจะเกิดสิ้นอีกมากมายหลายสิบข้อสิ้นข้อเดียวรักผู้อื่นแล้วมันไม่ฆ่าแล้วมันไม่ฆ่าใครได้ไม่ฆ่าสัตว์ได้ไม่ฆ่าอะไรไม่ตบยุงไม่อะไรก็ได้ถ้ามันรักผู้อื่นมันไม่ฆ่าถ้ามันรักผู้อื่นมันไม่หลักของใครนะไม่มีหลักใครได้ถ้ามันรักผู้อื่นเพราะว่าถ้าไปรักก็ทำมันเป็นทำอันตรายผู้อื่นนี่ถ้าว่ารักผู้อื่นมันก็ไม่ลวงกาเมใครนะเพราะว่าบุตรภรรยาเป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นเรารักผู้อื่นเราก็ไปทำลวงกาเมในบุตรภรรยาของผู้ใดไม่ได้ก็มันก็ไม่คาดสิ้นข้อกาเมแล้วมันโกหกไม่ได้โกหกมันลอกลวงผู้อื่นเรารักผู้อื่นเราลอกลวงเขาไม่ได้เราก็ไม่โกหกเราไม่กินน้ำเมาซึ่งเป็นโทษทำให้ผู้อื่นและเราพลอยลำบากทำให้ผู้อื่นรำคาญทำให้ผู้อื่นลำบากใจการแค่ดื่มน้ำเมาแล้วเมาไม้แล้วไม่รู้สึกคุณก็เรียกประทุษร้ายสติปัญญาจิตใจของตัวเองแหละทำให้ผู้อื่นรำคาญทำให้ผู้อื่นพลอยลำบากเราเมาขึ้นมาแล้วมันก็ฆ่าผู้อื่นได้หลักผู้อื่นได้อะไรผู้อื่นได้สิ่งอื่นๆยังมีอีกมากเมื่อไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมันจะมีความทุกข์ตองไปหมดมันซ่อนในเด็กๆถือสิ่งสักคอไม่ควรรักผู้อื่นไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่หลวงละเมิดของรักผู้อื่นไม่โกหกไม่ดื่มของเมาไม่เสพของเมาข้อเดียวชวนถือศีลข้อเดียวแต่มีพุ่นแผลออกไปทุกจิตทุกทางซึ่งเราก็เหมือนกันนะถือศีลข้อเดียวลองดูถ้ามันจะรักกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วจะอยู่กันเป็นสุขดีแล้วนี่ว่ามาประชุมกันนี่คือมาประชุมกันเพื่อทำให้บ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความสงบสุขนี่ให้มีความสงบสุขนี่ถ้ามันมีความทุกข์กันอยู่ตรงนั้นช่วยกันแก้ถ้ามีความทุกข์ตรงนั้นช่วยกันแก้นี่เป็นข้องส่วนรวมนี่บ้านเมืองไม่สะดวกสบายก็ช่วยกันทำให้สะดวกสบายบ้านเมืองควรจะสงบเยือกเย็นควรจะสงบเยือกเย็นก็ช่วยกันทำให้สงบเยือกเย็นอย่าเห็นแก่ตัวจนถึงกับว่าทำลายกันเองความเห็นแก่ตัวนะมันจะทำให้ทำลายกันเองพ่อแม่พี่น้องกันมันก็ฆ่ากันได้แล้วในที่สุดมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ของมันเองมีความเห็นแก่ตัวไม่รักผู้อื่นความเห็นแก่ตัวหนังสือพิมพ์มันลงบ่อยครับไอ้ข้าวิทยุไปตั้งแต่ก็มีบ่อยก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเพียงแต่ว่าไม่ให้เงินไปซื้อเหล้าไม่ให้เงินไปซื้ออบายมุขนะไปซื้อยาเสพติดไอ้ยาเสพติดแรงมากเงียนมากพอเงียนแล้วไปขอเงินใครไม่ได้มันก็โกรธถึงก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องเลวถึงขนาดนี้อย่ามาในบ้านเราเลยนี่ชาวเมืองปากด้านช่วยกันรักษาเมืองปากด้านให้มันถูกต้องอยู่เรื่อยๆไปดีกว่าอย่ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเสนียดจันไรฟังมนุษย์อย่ามีในบ้านเราอย่าเห็นแค่ตัวเองอย่างเดียวยอมให้เปลือนบ้างเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้นะอย่าฆ่าใจผิดนะสมมติว่าเขายกให้เราหมดทั้งโลกทั้งหมดแล้วก็ยกให้เราคนเดียวให้เราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้ที่ไหนแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวนั้นเราจึงคิดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้แหละเราจะต้องรักผู้อื่นด้วยแล้วก็ได้ชวนกันทำให้ดีๆแล้วไม่ใช่ว่ารักแล้วไปชวนกันไปทำชั่วทำบาปตามกิเลสศัตรูกับรายการของเราก็คือกิเลสนะกิเลสคือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันโลภเห็นแก่ตัวมันโกรธเห็นแก่ตัวมันลุ่มไล่กิเลสมันคือความเห็นแก่ตัวศัตรูของเราคือกิเลสนั่นอย่าส่งเสริมกิเลสมีอะไรอย่าส่งเสริมกิเลสอย่าไปเอาเครื่องส่งเสริมกิเลสมาเล่นมาชายมานิยมกัน
ไอ้เรื่องเพลงเรื่องขยายเสียงเรื่องเพลงเรื่องกินเหล้าไปด้วยเราข้อบอกข้อยืนยันไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์นะมีอะไรไปเอาเครื่องเล่นเครื่องเพลงเครื่องไรมาเล่นกันแล้วกินเหล้ากันเต็มทีนี่ไม่ทุกข์แน่ๆจะนำมาถึงความเสื่อมไม่มีใครแฉงก็ชิบหายเองมันไม่ทุกข์นั่นเรื่องอบายมุขมันไม่ทุกข์สักเรื่องเดียวดื่มน้ำเมาก็ดีเที่ยวกลางคืนก็ดีเล่นการพนันก็ดีดูการเล่นก็ดีกับคนชั่วเป็นมิตรก็ดีเกียรติการทำการงานก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอบายมุขถ้าไปทำเขาแล้วมันจะเดินลงอบายมันจะเดินลงอบายแต่ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากันแล้วก็มีเทพูดมาแล้วถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามนะฟังให้ดีฟังให้ดีให้เห็นพนันจริงแหละเราอย่าทำโลล้านของเราก็ไม่ยอมให้ทำเราควบคุมเด็กๆไว้ไม่ให้ทำอบายมุขไม่ทำได้ไหมมันจะเย็นออกเย็นใจพอแม้ก็จะเย็นออกเย็นใจโลล้านมันก็จะเย็นออกเย็นใจมันมีแต่ความทุกข์ท้องแล้วจะไม่ตายก่อนกำหนดคือไม่ตายพระองค์ในเรื่องในพระคัมภีร์มันมีว่าหมู่บ้านตำบลหนึ่งนะมันเป็นหมู่บ้านที่ดีมันถือศีลกรรมบท10กันทั้งเพลเลยกรรมบท10กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนะกายกรรมสามไม่ฆ่าไม่ลักไม่ดื่มน้ำเมาวจีกรรมสี่คือไม่พูดแท้ไม่พูดโกหกไม่พูดยาบคายไม่พูดเปิดเจอมโนกรรมสามไม่พยาบาทไม่โลภมากไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่เห็นพิษเขาเรียกกรรมบทสิบมันทื่อกันทางบ้านแล้วก็อายุยืนทั้งหมดเป็นนิสัยเป็นประจำของหมู่บ้านนั้นเลยอยู่กันอายุยาวเลยร้อยไปทั้งเพศไปหมู่บ้านนั้นนะหมู่บ้านก็ถือสิ้นคราวนี้วันหนึ่งนักเลงดีนักเลงอันธพาลนะมันไปเอากระดูกสัตว์กระดูกแพะกระดูกม้าอะไรกันมาห่อผ้าก็เลยเอามาบอกให้ชาวบ้านใครหัวหน้าบ้านบ้านนั้นนะว่าไอ้ล้านโลล้านก็ตุนแกไปขาค่ายเมืองนู่นตายแล้วชั้นเอากระดูกมาให้ชั้นเอาเชือกกระดูกมาให้ข้อรังวันบ้างชาวบ้านบ้านไม่เชื่อไม่เชื่อโลล้านของเราจะไม่ตายก่อนอายุถึงที่สุดเราไม่เชื่อวันนี้กระดูกไอ้ลูกล้านของเราแกเธอว่าเราไปขาค่ายเมืองไกลแล้วตายแล้วกระดูกมาให้ไม่ยอมเชื่อ นั่นแหละเรื่องจริงนะคือทุกคนจะถือว่าไม่มีใครตายก่อนอายุถึงที่สุดนะเพราะว่าถือศีลอุโบสถทุกคนนี่เรื่องนี้ก็มีในคัมภีร์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมั้งเราเอามาเล่าให้ฟังมันก็คือสิ้นดียิ่งเต็มทีจนเชื่อได้ว่าจะไม่มีใครตายก่อนอายุคือไม่มีใครตายโห้งนั่นถ้ามันตายตั้งแต่เด็กๆตายตั้งแต่นุ่มๆก็มันเลวมากแล้วมันต้องทำผิดแหละจิตแค่ทำผิดมันให้เกิดอาฆาตมาร้ายฆ่าฟันกันตายนะจิตแค่ตั้งไว้ผิดเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมายจิตแค่ผิดจิตแค่คุณมัวอยู่เสมอจะทำให้เกิดโรคระบบอาหารระบบโรคลำไส้โรคหัวใจโรคทุกโรคแล้วมาแต่ระบบจิตก็ตั้งไว้พิษเวลานี้หมอก็พอมาแต่โรคหืดโรคหอบนี่ก็มาจิตก็ตั้งไว้พิษเราว่าทุกโรคมีแต่จิตมาแต่จิตก็ตั้งไว้พิษแม้แต่โรคมะเร็งถ้าจิตตั้งไว้ถูกต้องในร่างกายไม่เปลี่ยนระบบจะเป็นระบบเป็นผู้ครองอยู่เสมอไม่ให้โอกาสจะเชื้อโรคจะเกิดขึ้นจะขยายตัวจะเจริญไปตามแบบของเชื้อโรคเพราะความถูกต้องของร่างกายมันบังคับเอาไว้และความถูกต้องของจิตมันบังคับร่างกายเอาไว้จิตถูกต้องกายถูกต้องโรคเกิดไม่ได้คุณก็เลยไม่ตายก่อนอายุไขอุปัติเหตุก็มันไม่มีเพราะว่าคนมันมีจิตใจดีมันไม่พลังไม่พลาดแม้แต่ขึ้นต้นไม้มันก็ระวังดีไม่ตกไม่ตาย
ควายก็ไม่ควิดนี่เพราะมันรักษาดีเลี้ยงดีระมัดระวังดีรถยนต์ก็ไม่ชนกันเพราะคนตั้งใจไว้ดีนี่ถ้าตั้งใจไว้ดีมันคุ้มครองมดผันนีแหละมันคุ้มครองไปจะถูกย่างนี่ไม่ทำอบายมุขก็เลยไม่ต้องคัดไม่ต้องยากจนคนก็ยากจนมันมาแต่อบายมุขโดยเฉพาะขี้ครานทำการงานนะไปจี้ไปปล้นดีว่ามันนั่งทำงานให้เหนื่อยแต่ธรรมะมันไม่ไปทำการงานนั่นแหละทุกทำการงานนั่นแหละคือธรรมะก็ให้มีธรรมะเป็นการงานมีการงานเป็นธรรมะแล้วพอใจยกมือไหว้ตัวเองว่ามีแต่ความดีคุณเคยมีจิตใจชนิดนี้น่าจะมาฆ่าหน้าตายห้องไหมก็ให้ช่วยกันทีให้มีธรรมะในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานแม้แต่ม้าซ่อนให้ดีให้เป็นม้าที่ดีให้เป็นม้าก็มีธรรมะด้วยดีถ้ามีธรรมะกันไปหมดมันจะมีความสงบสุขที่สุดแหละแล้วอย่าดูได้นะเราช่วยกันแหละถ้าพ่อแม่มันแลไม่ทันเราก็ไม่ใช่พ่อแม่โดยตรงเราช่วยบอช่วยกล่าวช่วยบอพ่อแม่ช่วยได้กันให้ดีๆนึกมาเข้ามาบอว่าโลทำไม่ดีก็อยากโกรธแหละต้องช่วยแก้ไขให้มันดีพ่อแม่งูนะพอเขาบอกโลก็ต้นทำไม่ดีพันนั้นโกรธมันกลับโกรธแล้วพ่อแม่แกงูเป็นศัตรูของโลเป็นภัยรีของโลอย่าต้องมีเลยและควรจะสันนิษฐานว่าได้ก่อนว่าโลของเรามันยังไม่ดีจริงยังไม่ดีจริงถ้าเขามาพูดต้องมีความจริงนะก็เลยจัดการแก้ไขซะมันจะมีแต่ความถูกต้องมีแต่ความถูกต้องในบ้านในเมืองจะมีแต่ความถูกต้องคือธรรมะอายุเย็นเป็นรูปเราว่าเรื่องศีลธรรมเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องอะไรหมดถึงเราจะทำบ้านเมืองให้สวยงามให้สะดวกสบายภายในถ้าไม่มีศีลธรรมมันไม่มีความสุขเลยแลกบางเกาะนะก็พัฒนาก็เจริญกันรุ่งเรืองไว้แต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายไม่มีความรู้ลนจี้กลางวันกลางถนนบนรถเมล์อยู่ในห้องก็บุกเข้าไปฆ่านั่นน่ะเมืองบางเกาะให้มันเจริญนะมันเป็นอย่างเป็นขนาดเราอยากเจริญแบบนั้นเจริญแบบว่าอยู่กันด้วยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนทุกบ้านทุกช่องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเห็นสุขเห็นทุกข์รวมสุขรวมทุกข์อะไรก็ทำกันให้ดีๆรักษากันให้ดีๆโลเข้ากับเมื่อกับโลเรารักเหมือนกันนะหรือผู้อื่นก็เรารักเหมือนตัวเรานะรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองแหละแล้วก็ปัญหามันก็หมดนี่มันได้ทำผิดพลาดมามากแล้วผิดพลาดมาอย่างไรย้อนไปดูเถอะมันผิดแต่มันเกิดเรื่องมันต้องเกิดเรื่องมันไม่ยอมให้ธรรมะเป็นใหญ่มันเอากิเลสเป็นใหญ่เอากิเลสของมันเป็นใหญ่ไม่ยอมให้ธรรมะเป็นใหญ่วินาศไอ้ผู้นั้นจะวินาศก้อนนะผู้อื่นก็ปล่อยเดือดร้อนผู้อื่นเขาไม่ได้ทำก็เขาปล่อยเดือดร้อนนี่ความเลวของกิเลสทำผู้มีกิเลสให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้ปล่อยเดือดร้อนเดือดร้อนกันไปหมดแล้ววันนี้เรามันก็พูดตามเวลาแค่นี้มันหมดเวลาก็จะพูดแต่แค่พูดนี่ก็มาร์กพอแล้วสรุปความมาช่วยกันระวังให้ดีๆในบ้านในเมืองของเราให้มีความถูกต้องอยู่เสมออย่าให้เด็กๆมันชิงตายโห่งกันเสียหมดมันเสียที่เกิดมาป่วยก้านตกเล่าเท่านี้ก็พอแล้วพอแม้ฉันยอมเน็ตยอมเหนื่อยเป็นฟ้าเป็นไรดูแลเรื่อยไปให้ที่ว่าสำคัญกว่าธรรมะหากินแล้วนี่ไปวังเวิร์ดธรรมะหากินปล่อยโลเลวเนี่ยมันจะยิงไปความนั้นละคือมันจะกลับมาทำลายหมดยิงกว่าไม่มีอะไรกินแล้วมันต้องเอาใช้ใจใส่ดูแลลูกไปพร้อมๆกันแหละทางธรรมะหากินนายธรรมะหากินในส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของพ่อนะแม้จะต้องไปธรรมะหากินอะไรมากนักให้ได้ดูแลลูกได้ดูแลลูกให้ลูกมันถูกต้องกันถ้าทางพ่อทางแม่ทุ่มลูกไปเสียลูกมันก็ไปตามคนทำคำแล้วไปลงเหว แค่เข้าพูดกันทำไมไม่ที่ว่าฝรั่งนิยมผู้ยิ่งมีความสามารถท้าวผู้ชายไปทำงานท้าวผู้ชายแล้วก็ไปทำงานกันหมดลอยโลให้เป็นลิงเป็นค้างเป็นอันธพาลชิบหายหมด
ทั้งพ่อทั้งแม่เลยมันอย่าให้ผิดพลาดในเรื่องนี้ให้โลโลดีไว้ละแต่แม่เราจะรับผิดชอบมากเพราะว่ามันกลายฉิดมากพ่อนะทำงานในตัวเป็นเกลียวแล้วได้เลี้ยงทั้งแม่แม่ทั้งโลโดยว่าแม่ไม่ต้องไปทำงานมากเกินไปนะหรือว่าได้ทำงานก็ได้ทำงานแค่บ้านได้อยู่กับโลได้ควบคุมโลอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือความถูกต้องแกปู่ย่าตายายสมัยโบราณของเราก็เคยทำกันมาเวลานี้มันเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่ผู้ยิ่งก็ไปเชิดๆทำงานเมื่อกับผู้ชายแล้วก็ไม่มีใครแหล่โลโลก็เป็นลิงขโมยไม่ใช่โลคนแล้วพอกันทีเวลามันจำกัดนะเราขอบใจนะไม่ใช่เราขอบใจแต่ป้านะเราพูดจริงเราขอบใจทุกคนนะแกมาประชุมเพื่อบ้านเมืองของเราเองเพื่อความเจริญของเราเองค่อยมาประชุมกันบ่อยๆไม่มาขึ้นแต่เราต้องการอย่างยิ่งแต่ไม่สำเร็จนะคือไม่ได้พูดกับไอ้เด็กๆเด็กวัยรุ่นมันไม่มานี่นี่มันไม่มีเด็กวัยรุ่นมาฟังนี่เด็กวัยรุ่นก็เป็นตัวปัญหามันไม่มาฟังนี่แล้วก็ไม่ได้พูดกันเธอมีปัญญาพันไหนช่วยจัดให้เด็กวัยรุ่นมันมาฟังว่าหรือว่าให้เรามันได้พูดกับเด็กวัยรุ่นบ้างจะได้พูดกันให้เข้าใจจะดีขึ้นนั่นนี่พูดกันสักพอแม้ไม่ได้พูดกันกับเด็กๆคิดอยู่เสมอทำอย่างไรให้เด็กๆมันได้มาได้ฟังตายายมันก็ไม่มาวันปีใหม่มันก็ไม่มาไม่มาฟังเอาละทำดีแล้วมันให้พรเองแหละทำดีเป็นพรเองทำดีเป็นพรอยู่ในตัวเองไม่มีต้องมีใครให้พรทำดีจนไหว้ตัวเองได้แหละถ้าใครยังไหว้ตัวเองไม่ได้คนนั้นยังไม่ดีไหม จะไหว้ตัวเองสักทีไหว้ไม่ลงคนนั้นยังไม่ดีไหมถ้าใครมันไหว้ตัวเองได้คนนั้นมันดีที่สุด พอวันที่ปิดประชุมของเราในใครในวันใครที่นี่ใครจะพูดนายอำเภอเอามาแทนหน่อยเอ้าจัดให้นะเน้นมาตั้งให้ยืนพูดได้